ที่สุดหนึ่งทีนำได้ข้อมูลจากท่านจีนนะครับซึ่งองค์การในโลกได้ทำรายงานมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เองเป็นรายงานสดๆร้อนๆเลยนะครับรายงานเมื่อ28กุมภาพันธ์ตามที่ดร.แดงได้พูดถึงนะครับว่าเป็นการส่งผู้เชี่ยวชาญ25คนจาก8ประเทศเนี่ยเข้าไปในประเทศจีนแล้วก็ทำงานร่วมกับจุดต่างๆเหล่านี้แล้วก็ได้ข้อมูลที่ได้เนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญมากสำคัญยังไงบ้างครับเราเห็นอะไรหลายอย่างด้วยกันจากรายงานนี้นะครับมีประโยชน์กับหน้าของรายงานตัวอย่างเช่นเราเห็นชัดเจนนะครับว่าขนาดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นเหตุการณ์ขนาดใหญ่มากมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากประเทศจีนเองรายงานผู้ติดเชื้อประมาณ 80,000 คนแล้วก็กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกเกือบจะเรียกว่าภูมิภาคของโลกเนี่ยได้รับผลกระทบไปเรียบร้อยแล้วทั้งขนาดใหญ่จริงๆเราเห็นจากรายงานว่านอกจากขนาดใหญ่แล้วมาตรการที่ถูกนำมาใช้ที่เป็นมาตรการขนาดใหญ่มากๆเราได้เห็นของการเคลื่อนไหวของจำนวนคนมากนะครับในรายงานระบุว่ามีต้องส่งแพทย์พยาบาลต่างๆเหล่านี้มากกว่า 40,000 คนเข้าไปในหูเปิดก็ไปในอู่ฮั่นเพื่อที่จะควบคุมโรคภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์นะครับเราเห็นว่ามีการเราเห็นข่าวสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามสร้างเสร็จภายในไม่กี่สัปดาห์แล้วในรายงานฉบับแรกยังบอกนะครับว่ากระบวนการจัดการของประเทศจีนก็มีโรงพยาบาลเฉพาะเลยเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลที่มีอยู่เนี่ย45แห่งมาดูแลคนไข้ในกลุ่มนี้โดยเฉพาะมีโรงพยาบาล9แห่งที่ดูแลคนไข้หนักจริงเรียกว่าจะต้องอยู่ใน ICU สั่งท่อช่วยหายใจมีโรงพยาบาล36แห่งที่เป็นโรงพยาบาลจำเพาะเอาไว้ดูแลคนสูงอายุเลยนะเราเห็นกระบวนการจัดการว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับในขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ก็ยังแสดงให้เห็นว่าในพื้นฐานต่างๆก็มีข่าวดีเหมือนกันนะครับตัวอย่างของข่าวดีคือในช่วงที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อในจีนเริ่มลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คือลดลงในระดับที่ระบบพอจะจัดการได้นี่เป็นตัวอย่างของในรายงานนะครับผมขอชี้ให้สั้นๆให้ดูว่ารายงานฉบับนี้นี่บอกอะไรบ้างจะเห็นนะครับภาพขวามือนี่คือจำนวนผู้ป่วยในแต่ละช่วงเวลาก็เห็นว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยครับตอนด้านซ้ายมือที่เป็นกล่องเล็กๆเนี่ยบอกว่าถ้าสังเกตสเกลเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับทางด้านซ้ายมือจะตัวเลขหลักศูนย์ถึงหลักไม่กี่สิบ50นะครับอันนี้คือช่วงก่อนเดือนธันวาประมาณเดือนธันวาแต่ว่าช่วงต้นๆเนี่ยมีคนไข้10คน20คนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ต่อมาเนี่ยพอผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึงหลายพันคนต่อวันนะครับในช่วงประมาณปลายเดือนมกราคมเนี่ยคนไข้เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็คนเป็นห่วงเราตกลงเราตกใจมากก็จะเกิดอะไรขึ้นทั่วโลกก็ตกใจครับเราจำเป็นต้องมีมาตรการจำนวนมากเลยมาตรการเกิดขึ้นแล้วเลยมาตรการนั้นกราฟพวกนี้แสดงให้เห็นว่าหลังจากทำไปแล้วมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าสามารถที่จะดำเนินการได้แล้วก็เห็นว่าจำนวนลดลงบทเรียนแบบนี้เป็นบทเรียนสำคัญครับในรายงานฉบับนี้นะครับได้พูดถึงเป้าหมายประสบการณ์ที่ท่านดร.แดเนียลได้กล่าวไว้แล้วว่าการในโลกเนี่ยเข้าไปดูอะไรแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเพื่อทำความเข้าใจได้เห็นข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นข้อมูลที่จุดเหตุการณ์จริงนะครับวิธีการในของการแบ่งของการในโลกและผู้เชี่ยวชาญจีนที่จะเป็นการนะครับเข้าไปที่จีน8-9วันนะครับเป็นข้อมูลระหว่างวันที่10ถึง24กุมภาพันธ์ครับมีผู้เชี่ยวชาญ25คนจากต่างประเทศเข้าไปสิ่งที่เขาทำก็คือไปพบแล้วก็ไปสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารคือไปอยู่ที่หน้างานนะครับไปศึกษาข้อมูลที่สถานที่เกิดเหตุจริงและบริเวณที่เข้าไปเนี่ยได้ดูใน4มณฑลของจีนครับที่ปักกิ่งที่เสฉวนเฉพาะที่เมืองเฉิงซูครับไปที่มณฑลกวางตุ้งที่เมืองกวางเจาแล้วก็ที่เซินเจิ้นแล้วก็ได้ไปที่จุดเริ่มต้นของการระบาดจริงคือที่ผู้คาดนะครับนี่ก็เป็นหัวข้องต้องการทราบ3ประเด็นครับในรายงานฉบับนี้ประเด็นที่1ก็คือต้องการเข้าใจถึงลักษณะ
เรียกว่าธรรมชาติวิทยาเรื่องความรุนแรงของโรคตัวโรคนี่เป็นยังไงแน่ติดเชื้อแล้วเป็นยังไงต่อไปคนไข้เป็นแบบไหนความรุนแรงเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองคือเชื้อนี้ติดต่อกันอย่างไรและวิธีการติดต่อเป็นอย่างไรถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้เราจะเข้าใจว่าจะดูแลอย่างไรบ้างนะครับอันที่สามก็คือผลของมาตรการจัดเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศจีนแล้วก็เป็นกลางแล้วก็ย้ำความรุนแรงสูงสุดมีมาตรการถูกนำมาใช้อยู่หลายมาตรการมาตรการไหนที่ได้ผลบ้างและผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงที่เป็นข้อหมายว่าจะส่งนะครับรายงานฉบับนี้ที่พวกเราจะช่วยกันย่อยรายงานฉบับนี้แล้วก็มาสื่อออกไปนะครับตัวรายงานนี้มีอยู่หกส่วนด้วยกันแล้วก็ลงรายละเอียดในแต่ละประเด็นนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือเชื้อไวรัสว่าเชื้อไวรัสของโรคโควิด19เนี่ยเป็นยังไงแน่เป็นยังไงแน่ตัวเชื้อเป็นยังไงสายพันธุ์หรือเปล่ามาจากไหนต่างๆนี่เป็นเรื่องการอธิบายตัวเชื้อนะครับอันที่สองก็คือการระบาดว่าการแพร่กระจายของแพร่กระจายในอย่างไรการระบาดที่เกิดขึ้นมีผลต่อคนต่อประชากรอย่างไรนะครับอันที่สามก็คือในแง่ระบาดวิทยาว่าการติดเชื้อเนี่ยติดจากไหนไปไหนแน่ติดวิธีไหนติดจากกลุ่มใครที่บอกว่าแพทย์พยาบาลก็ป่วยด้วยต้องเป็นยังไงแน่ครับเรื่องที่สี่เนี่ยก็คือเรื่องของการดำเนินโรคคือพอป่วยแล้วเป็นยังไงต่อไปจากป่วยมากมีเท่าไหร่ป่วยน้อยมีเท่าไหร่จากป่วยมากป่วยน้อยนี่เป็นยังไงบ้างคนกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับส่วนที่ห้านี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากก็คือเรื่องของการตอบสนองและมาตรการที่ยิงเอามาใช้เขาเอามาตรการอะไรมาใช้บ้างครับเขาทำอย่างไรเราได้ข่าวมีการจิตเมืองมีการทำความสะอาดเมืองตกลงเขาทำอะไรและทำไปอะไรบ้างนะครับส่วนที่6ครับเป็นเรื่องของช่องว่างของความรู้ที่เกิดขึ้นโรคนี้เนี่ยเป็นโรคใหม่ที่เราเพิ่งทราบจริงๆประมาณไม่ถึง2เดือนเองนะครับประมาณ2เดือน8สัปดาห์ที่ดร.แดนนี่เขาได้พูดถึงใน8สัปดาห์ที่ผ่านมาเรารู้ข้อมูลเยอะมากแต่ยังรู้ไม่ครบยังมีเยอะมากเลยที่ยังไม่ทราบสิ่งที่ยังไม่ทราบมีอะไรแล้วจะต้องทำอะไรต่อที่เป็น6ตอนของตัวรายการผมขอเล่าให้ฟังตอนแรกก่อนแล้วกันนะครับตอนเดียวก็คือเรื่องเชื้อไวรัสมีคนสนใจมากว่าตกลงแล้วเชื้อนี่มาจากไหนแล้วตัวเชื้อเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวเชื้อเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ของจีนและของประเทศต่างๆได้แยกตัวเชื้ออย่างรวดเร็วมากรายงานผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยที่เป็นรายงานจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นวันที่30-31ธันวาคมช่วงสิ้นปีพอดีนะครับภายในเวลาประมาณ1สัปดาห์เนี่ยสามารถจะพบเชื้อได้แล้วจากนั้นภายในไม่กี่วันต่อมาอาจจะกลับเชื้อได้งั้นเราถึงทราบว่าตกลงเราเผชิญกับอะไรแน่ศัตรูหรือตัวไวรัสคืออะไรข้อมูลที่สำคัญในรายงานมีที่ครับว่าในประเทศจีนเนี่ยได้เพาะเลี้ยงเชื้อแล้วก็ได้อ่านรหัสพันธุกรรมไปแล้วเนี่ย140สายพันธุ์ก็คือเชื้อจากคนไข้104คนเนี่ยถูกนำออกมาจากการรหัสพันธุกรรมเนี่ยทำให้เราทราบว่าเชื้อตัวนี้มีลักษณะอย่างไรนะครับที่สำคัญมีอยู่สองข้อค้นพบนะครับข้อค้นพบที่หนึ่งเนี่ยก็คือเชื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเชื้อโคโรนาไวรัสเพราะเรามีข้อมูลของโคโรนาไวรัสอยู่แล้วในฐานข้อมูลก็เป็นเชื้ออยู่ในกลุ่มโคโรนาโคโรนาที่มีอยู่หลายตัวนะครับเชื้อตัวนี้มีความใกล้เคียงกันกับเชื้อที่พบในสัตว์มาก่อนโคโรนาไวรัสเป็นไวรัสที่พบในคนและสัตว์นะครับเชื้อตัวนี้เนี่ยคล้ายกันกับเชื้อไวรัสที่อยู่ในสัตว์นะครับเราไม่เคยเจอในคนมาก่อนเชื้อสายพันธุ์นี้ข้อแรกก็คือสรุปว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเชื้อจากสัตว์แปลว่าเชื้ออยู่ในสัตว์มาก่อนติดเชื้อภายในสัตว์เกิดเหตุการณ์ที่เชื้อภายในสัตว์ข้ามมาติดเชื้อในมนุษย์ครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถามว่าในเชิงการแพทย์เราแปลกใจไหมเราไม่แปลกใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพักๆในการในแพทย์กับระบาดแต่ที่แน่นอนเนี่ยก็คือเชื้อซาร์โควี2นะครับคือเชื้อของโรคโควิดเนี่ยเป็นเชื้อที่น่าจะมาจากสัตว์อันนี้เป็นคำถามที่หนึ่งเป็นคำตอบที่หนึ่งคำตอบที่สองท่านถามว่าตกลงอะไรนะครับขนาดนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าดูรหัสพันธุกรรมเนี่ยเชื้อตัวนี้ใกล้เคียงกันมากที่สุดกับเชื้อที่พบในข้างข่าวคล้ายกันแค่ไหน 96% นะครับก็แปลว่า
เชื้อตัวนี้ใกล้กับเชื้อในอัสซาวมากที่สุดครับขณะนี้ที่ยังไม่ทราบคือไม่รู้มันมาจากข้างคาวโดยตรงหรือเปล่าหรือผ่านสัตว์อื่นมาก่อนก่อนมันคนแต่แน่นอนว่าเชื้อมาจากสัตว์นะครับนั่นเป็นข้อมูลสำคัญข้อแรกข้อมูลสำคัญข้อที่สองครับคือเมื่อเปรียบเทียบรหัสพันธุกรรมของเชื้อใน104สายพันธุ์ที่ว่านะครับที่เห็นเป็นตัวสีแดงนะครับถ้าท่านดูทางหน้าจอเนี่ยที่เป็นสีแดงที่เป็นแถวยาวๆตอนบนเลยเนี่ยคือความคล้ายคลึงกันของพันธุกรรมถ้าคล้ายคลึงกันมากก็จะอยู่ในแถวเดียวกันถ้าต่างกันก็ถูกประหลาดกันนะครับดังนั้นเนี่ยเชื้อที่พบใน104สายพันธุ์ที่อัพพันธุกรรมมาเนี่ยพบว่าเกือบจะเหมือนกันเลยนะครับ 99.9% เหมือนกันแต่ว่าเชื้อที่พบในผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยน่าจะเป็นเชื้อชนิดเดียวกันเป็นเชื้อในกลุ่มเดียวกันนะครับข้อมูลนี้ทำให้เรามองเห็นแล้วว่าเราจะดำเนินการจัดการอย่างไรเรารู้ว่าเราเจอสู้อะไรบ้างแล้วเราต้องเผชิญกับอะไรส่วนสุดท้ายในการรายงานในเรื่องของโควิดนะครับคือการวิเคราะห์ว่าครับคือการวิเคราะห์การชันสูตรนะครับผู้เสียชีวิตครับมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในผู้เสียชีวิตนี้ถ้าเราต้องการทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเชื้อเข้าไปอย่างไรอวัยวะในมีปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็ต้องชันสูตรนะครับซึ่งได้มีการรายงานจากการดูหลายรายด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นรายละเอียดของผู้ป่วยที่เสียชีวิตอายุ50ปีเป็นผู้ชายจากอู่ฮั่นนะครับแล้วก็มีรายงานโดยละเอียดว่าตกลงเจออะไรแน่ที่สำคัญก็คือพยาธิสภาพเกิดที่ปอดนะครับมีปอดอักเสบเป็นชนิดแบบใดและมีการสูญเสียการทำงานของปอดอย่างไรซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้แพทย์สามารถที่จะใช้ในการช่วยการได้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เราทราบนะครับว่าตัวไวรัสนี้มาจากเป็นโคโรนาไวรัสระบาดในแต่โคโรนาจะเป็นตัวที่มีการแพร่กระจายครับแต่ว่าจากในงานก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นตัวครับมาตัดถัดไปนะครับก็เป็นการแปรผลของการเกิดการระบาดครับเราจำได้ใช่ไหมคะว่าท่านเนี่ยเป็นเรื่องของคนเปิดนะคะ
ราฟข้างบนมันเป็นกราฟที่4ข้างล่างนะคะทีนี้ในกราฟเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามีแกนตั้งนะคะแกนตั้งเนี้ยก็คือจำนวนผู้ป่วยนะคะว่าเท่าไหร่ส่วนแกนนอนนะคะก็จะเป็นรายวันเขาทำรายงานตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเลยนะคะตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่เริ่มมีผู้ป่วยสงสัยครั้งแรกแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นโรคนี้นะคะเริ่มมีผู้ป่วยธันวาที่สงสัยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็รายงานรายวันเลยอย่างที่ว่าไปแล้วนะคะนั่นคือที่เขาทำรายงานนะคะทีนี้จะเห็นว่าไอ้กราฟที่เป็นสีต่างๆนะคะถ้าเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเนี่ยก็คือจำนวนผู้ป่วยซึ่งได้รับการยืนยันทางแพทย์โดยสังการว่าป่วยเป็นโควิด19จริงๆเขาตรวจเชื้อจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะสีสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะถัดไปเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนะสีส้มที่ก็คือผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยทางคลินิกอาการที่เขาได้เลยว่าน่าจะเป็นผู้ป่วยโควิด19แต่ยังไม่มีแหล่งคอนเฟิร์มไม่มีการตรวจยืนยันเชื้อนะคะแล้วถัดไปก็เป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองนี่คือคนที่สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคนี้นะคะแล้วสีเขียวซึ่งสีเขียวอาจจะมองไม่เห็นเลยนะคะสีเขียวนี่ก็คือผู้ป่วยที่คือผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคนี้แต่ไม่ปรากฏอาการที่เราเรียกว่าเป็นผู้ที่อาจจะมีเชื้อแต่ไม่ปรากฏอาการนะคะสีสองสีเอสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเห็นสีต่างๆก็จะจำแนกถึงกลุ่มผู้ป่วยตามอย่างนี้นะคะสีฟ้าสีน้ำเงินคือคนที่เป็นแน่ๆมีข้อมูลผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันสีส้มเนี่ยอาการทางคลินิกหรือว่าหมอบอกว่าเป็นแน่ๆเลยนะคะแต่ยังไม่มีผลการตรวจขึ้นใดนะคะสีเหลืองคือกลุ่มคนที่สงสัยนะคะแล้วสีเขียวคือไม่มีอาการนะคะภาพบนเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามีตัวภาพเล็กๆอยู่ซ้อนอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นส่วนขยายของจำนวนผู้ป่วยตอนต้นที่ยังไม่ถือว่ามีการระบาดแต่เริ่มมีผู้ป่วยแล้วก็คือตั้งแต่1ธันวาคมจนกระทั่งถึง1มกราคมปีนี้1ธันวาคมปีที่แล้วถึง1มกราคมปีนี้นะคะก็จะมีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันย้อนหลังว่าเป็นโควิด19จริงเนี่ยไม่เยอะนะคะไม่ถึง4ล้านรายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นภาพใหญ่นะคะต่อตรงอันบนสุดนี่เป็นของอู่ฮั่นเองเนี่ยนะคะจำนวนผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมีจำนวนมากประมาณสักตอนสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2ของเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะลักษณะก็คล้ายกันนะคะทั้ง4ภาพเนี่ยนะคะก็คือเริ่มพบแล้วก็จำนวนผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงที่มีมาตรการนะคะซึ่งจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นส่วนค่ะคนที่เป็นจริงๆระดับยืนยันนะคะคนที่สงสัยในการทางคลินิกนะคะอันนี้ก็เป็นไม่พูดถึงในรายละเอียดนะคะผมว่าเป็นอันดับสุดท้ายนะคะแต่ว่าประเด็นที่ต้องเน้นว่าการที่เราเห็นจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะโดยหลักการแล้วเป็นเพราะว่าเขาเพิ่มการวิจัยได้อย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่รู้จักโรคนี้ก็น้อยแต่พอเดินหาปั๊บเนี่ยสูงตอนนี้วิจัยอย่างเข้มข้นจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยพอมีมาตรการต่างๆจำนวนผู้ป่วยก็ลดลงเพราะเขาสามารถไปวิจัยแล้วก็หาไปดำเนินการได้แล้วนะคะนี่คือสำคัญของอันนี้นะคะถัดไปเนี่ยนะคะอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของอันนี้คือที่เป็นของสุขั้นจริงๆนะคะที่ได้เล่าไปแล้วนะคะอันนี้อีกอันหนึ่งที่มีในรายงานเนี่ยนะคะข้อมูลอีกอันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าระยะเวลาที่ผ่านกันระหว่างคนไข้ที่เริ่มมีอาการจนท่านได้รับการใช้ในช่วงเวลาต่างๆนะคะซึ่งโดยสรุปแล้วอันนี้ก็ได้สาระสำคัญว่าในช่วงต้นที่ยังไม่รู้จักโรคดีๆการที่ใช้โรคยังทำไม่ได้ทั่วไปนะคะกว่าจะให้มีอาการกว่าจะที่ใช้ได้ว่าเป็นจริงก็จะใช้เวลานานหน่อยก็คือไอ้สีน้ำเงินกับสีส้มๆนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีอาการกำลังใช้เนี่ยมันจะดูห่างกันหน่อยพอหลังสุด20วันผ่านนะคะก็คือกราฟอันล่างสุดเนี่ยก็เป็นช่วงระยะเวลาที่พอหลังๆแล้วเนี่ยเขาไปคัดกรองผู้ป่วยเร็วมากเพราะฉะนั้นพอมีอาการปุ๊บก็รู้ว่าเป็นโควิดนั้นกราฟสีน้ำเงินกับกราฟสีส้มก็เลยมาทำกันนะคะอันนี้ก็คือตลาดสำคัญของกราฟที่เขาแสดงการกระจายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่เขาไปเก็บข้อมูลแบบนี้มาเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องของจำนวนหรือว่าเป็นเมื่อไหร่แล้วก็เป็นกลุ่มไหนเขามีการติดตามคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยนะคะตามไปถึงบ้านเลยทำงานหนักมากนะคะไปเก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็มาวิเคราะห์นะคะเพื่อให้ทราบว่าระบาดวิทยาของโรคนี้เป็นอย่างไรนะคะดังนั้นจากข้อมูลจำนวนผู้ป่ว
ถึง70,000กว่ารายนะคะก็จะนำไปสู่ข้อมูลทางระบาดวิทยาที่สำคัญซึ่งเดี๋ยวอาจารย์อะไรท่านจะเล่าให้ฟังต่อไปนะคะในส่วนของตัวเองเนี่ยเพื่อนเขาขอเล่าให้ฟังไปเท่านี้ก่อนนะคะ